กันนะคะกับคุณเบนจามาอินผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Bullion International นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเบนจามาครับสวัสดีค่ะคุณนวดีสวัสดีค่ะคุณสมพงษ์ค่ะค่ะทองเมื่อคืนก็ลงมาอีกแล้วนะคะลงมา10เหรียญเห็นจะได้นะคะประมวลดูปัจจัยตัวนี้เป็นยังไงบ้างคะจะไปทางหนุนหรือจะเป็นทางกดมากกว่ากันคะ50-50เลยนะคะปัจจัยหลักเลยที่ส่งผลกับราคาทองคำในระยะนี้ก็จะเป็นเรื่องของ headline หรือว่าหัวข้อเกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐค่ะจะเห็นได้ว่าพอมีทัศนะเชิงบวกมากๆนะคะมีการคาดการณ์ว่าทั้งสองฝ่ายจะลงนามข้อตกลงเฟส1กันได้ก็ทำให้สินทรัพย์เสี่ยงปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็กดทองในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยแต่สัปดาห์นี้ค่ะดูเหมือนว่าจะมีทั้งบวกทั้งลบสลับกันออกมานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ทรัมป์เองก็ออกมาขู่อีกครั้งนึงแล้วว่าถ้าหากว่าไม่บรรลุเฟส1เนี่ยก็จะเก็บภาษีเพิ่มนอกจากนี้ความคืบหน้าในสภาคองเกรสที่มีการผ่านร่างกฎหมาย2ฉบับที่เกี่ยวข้องกับฮ่องกงนะคะก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนอันนึงที่ทำให้ภาพรวมบรรยากาศการเจรจาการค้าดูเหมือนจะแย่ลงนะคะก็เลยทำให้ความไม่แน่นอนเนี่ยเรียกได้ว่าชะลอการเข้าซื้อสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็กระตุ้นแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยในทองคำเข้ามาบ้างแต่พอมีข่าวดีเข้ามาอีกเมื่อวานนี้ก็จะเห็นอย่างที่เห็นนะคะทองก็ถูกขายออกมาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ในว่าทองก็เลยยังคงแกว่งตัวในกรอบค่ะแล้วก็ยังมีโอกาสไม่ได้ว่าขึ้นลงนะคะตามหัวข้อข่าวมากกว่าค่ะทีนี้คือแต่เขายังไม่เสียทรงมากใช่ไหมคะคุณเบนคะก็ถือว่ายังไม่เสียทรงค่ะเพียงแต่ว่าในระยะสั้นๆต้องยอมรับว่าทองเนี่ยมีการเคลื่อนไหวในลักษณะของการอ่อนตัวลงนะคะหลังจากที่ทองขึ้นไปทำไฮที่ 1,557 เนี่ยจะเห็นได้ว่าทำโลว์ไฮต่อเนื่องพร้อมๆกับทำโลว์โลว์ด้วยนะคะการที่ทองคำมีการอ่อนตัวลงมาแบบนี้เนี่ยตราบใดที่ยังไม่หลุดในโซน 1,445 ก็ยังถือได้ว่ายังมีโอกาสจะปรับตัวขึ้นต่อได้ค่ะเพียงแต่ว่าจุดนั้นเนี่ยจะเป็นจุดที่ต้องระมัดระวังเพราะถ้าหากว่ามีการหลุดระดับ 1,445 ลงมาเนี่ยทองอาจจะอ่อนตัวลงต่อเพื่อสร้างฐานราคาในบริเวณแนวรับที่ต่ำกว่าค่ะโดยอาจจะมีโอกาสลงไปถึงประมาณใกล้ๆ 1,400 เหรียญเลยก็ได้ถ้าหากว่า in case ว่าหลุด 1,445 นะคะแต่ทางกับการถ้าหากว่าไม่หลุด 1,445 ถือว่าระยะกลางระยะยาวทองคำยังมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นได้ค่ะถ้ายืนได้นี่คุณเบนว่าเขาจะกลับไปแถวไหนนะคะมองว่าถ้ายืน 1,445 ได้ยังมีโอกาสนะคะที่ในระยะกลางระยะยาวจะขึ้นไปทดสอบไฮเดิมของปีนี้นะคะในโซน 1,535-1,557 โดยรวมแล้วปัจจัยพื้นฐานถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของแสงหนึ่งเข้ามากดดันทองมาบ้างนะคะแต่เรามองว่าในระยะยาวทุกอย่างยังไม่แน่นอนนะคะเฟส1เนี่ยก็ยัง 50-50 ว่าจะทรายหรือไม่ทรายนะคะรวมถึงทรายเฟส1ไปเนี่ยก็ยังมีเฟส2เฟส3รออยู่ปัจจัยบวกอื่นๆก็ยังคอยพยุงทองเอาไว้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมแล้วเชื่อว่าถ้าไม่หลุด 1,445 ทองก็น่าจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้โดยเฉพาะในปี2020ค่ะSPDR เป็นยังไงบ้างคะSPDR เนี่ยในช่วงนี้ค่ะหลังจากที่เกิดทัศนะเชิงบวกก็ทำให้มีการลดการถือครองทองคำลงมาบ้างแต่โดยรวม Year to date แล้วนะคะ SPDR ยังมีการถือครองทองคำเพิ่มราวๆ104ตันค่ะก็ถือว่าโฟลว์ยังไหลเข้าทองคำอยู่ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ